พิ่งเล่นฟิตเนสเสร็จวันนี้วันที่16มิถุนายน2559ต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้เลยละกันเมื่อวานปวดท้องมากครับไม่รู้เป็นไรแบบนอนอยู่ที่บ้าน 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าเจ็บท้องมากๆอาจจะเป็นอาหารที่ฟู้ดคอร์ทคงไม่ใช่หรอกหรือว่าเป็นวันนึงกินอะไรบ้างทำปวดท้องคงไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมีเรื่องจะแจ้งให้เพื่อนๆ2เรื่องเดี๋ยวเข้าไปคุยในรถดีกว่าเงียบกว่าเรื่องแรกเลยอาทิตย์2อาทิตย์นี้จะไม่มีคลิปฟิตเนสใน channel ผมเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังทำวิดีโอสอนวิธีการเล่นกล้ามอยู่แบบสอนพวกท่าต่างๆอ่ะแล้วผมก็ไม่อยากเล่นฟุตเทจซ้ำแต่ว่าผมจะอัพโหลดวิดีโอวันเว้นวัน 9:00 นเหมือนเดิมนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าคงหาทางทำได้แน่นอนเพื่อนๆไว้ใจผมได้เรื่องที่2มีอยู่คลิปนึงที่ผมถ่ายเมื่อตอนทำวันนึงกินอะไรบ้างล่าสุดแต่ผมตัดสินใจไม่ใส่เข้าไปเพราะว่าผมชอบให้วันนึงกินอะไรบ้างมันเกี่ยวกับโภชนาการอย่างเดียวนะไอ้คลิปที่ผมถ่ายมันไม่ค่อยเกี่ยวกับฟิตเนสสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเกี่ยวกับอาหารสักเท่าไหร่ผมก็ตัดสินใจเอาออกไปแต่ว่าผมจะให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้เชิญชมครับรีวิวรองเท้าถ้าเพื่อนๆไม่สนใจเรื่องรองเท้าให้ข้ามไปที่เวลานี้ครับอันนั้นก็น่าจะเป็นช่วงต่อเลยนะจะเป็นมื้อต่อไปของผมต้องฟังคนดูครับมีเพื่อนๆขอให้ผมรีวิวรองเท้าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ผมจะไม่ได้มารีวิวแบบละเอียดยิบเลยนะว่าเนื้อผ้ามันทำมาจากอะไรแต่ว่าผมจะพูดถึงว่าทำไมผมชอบแล้วก็ความสะดวกสบายอะไรประมาณนั้นตอนนี้ก็ใส่วนเวียนอยู่ทั้งหมด6คู่คือจริงๆ5คู่ครับคู่นี้ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพูดถึงนะคู่แรกเลยแวนโอสกูลสีดำไม่มีทางพลาดเลยครับแวนนี่สตรีทแวร์คลาสสิกเลยใส่แวนกับกางเกงยีนส์ขาดๆยังไงก็แต่งขึ้นสวยมากเรื่องไซส์ผมจะใส่ต่างกันทุกคู่เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆด้วยอย่างเช่นแวนอันนี้ผมใส่12 US ต่อมา NMD French Beige PK อันนี้ไซส์ 11.5 นี่นะ NMD สีน้ำตาลอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยี Boost ที่ Adidas ก็ใช้วันนี้ผมก็ใส่บ่อยเช่นกันอันนี้จะใส่ทั้งในยิมแล้วก็นอกยิมด้วยชอบมากครับคู่นี้ต่อมา Ultra Boost Cream อันนี้ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะตัวอันนี้เป็น Ultra Boost ตัวเดียวของผมเลยนะครับมีอยู่แค่ตัวเดียวอันนี้ก็ไซส์ 12.5 เห็นไหมผมบอกแล้วทุกอย่างมันจะไซส์ต่างกันหมดเลยอันนี้ก็ใส่สบายนะมันเป็นตัว Limited ครับเพราะว่าที่เห็นเขาใส่ส่วนใหญ่มันจะเป็นสีขาวแต่ว่าอันนี้เป็นสีครีมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าวูลนะครับถ้าไอตัวสีขาวมันน่าจะเป็นเมชนะถ้าผมจำไม่ผิด Ultra Boost ต่อมาที่หลายคนคอมเมนต์กันก็เป็น Yeezy 350 Boost V1 นะครับอันนี้เป็นตัวแรกเลย Oxford Tan Colorway ตัวนี้มันสีแทนเป็น Yeezy คู่แรกที่ผมซื้ออันนี้ไซส์ 11.5 US นะครับเวลาใส่ผมก็ผูกปกตินะคือสมัยก่อนชอบทำแบบผูกแปลกๆอย่างเช่นผูกเดดสต็อปผูกอะไรต่างๆแต่ว่าช่วงนี้ผมจะรัดแน่นแล้วก็ผูกเป็นโบปกติไปเลยสบายมากตรงนี้ก็เป็นสเวทหนังกลับแล้วก็มีเทคโนโลยีบูสเช่นกันมันจะโผล่มาตรงข้างล่างผมแทบไม่เคยล้างเลยนะมันก็สกปรกนิดนึง Yeezy Boost Oxford Tan ต่อมา Yeezy 350 Boost Pirate Black 2.0 อันนี้เป็นตัวที่มาจากการปล่อยรอบที่2เขาจะเพิ่มตรงนี้ครับให้มันไม่บาดส้นเท้าถ้าสังเกต Oxford Tan อันนี้มันยังเป็น 1.0 อยู่เขาจะไม่ได้เพิ่มเนื้อผ้าตรงนี้คนเขาก็บ่นว่าบาดส้นกันเขาเลยทำมาเป็นตัวที่ปล่อยรอบ2มีเนื้อเพิ่มตรงนี้ครับอันนี้ใส่สบายมากมากกว่าเจ้าตัวนี้นะถ้าซื้อเป็นตัวที่ปล่อยรอบ2อันนี้ก็ Yeezy 350 Boost Pirate Black 2.0 แล้วก็คู่สุดท้ายที่ผมไม่ค่อยได้ใส่เลยนะเป็น Chelsea Boost ของ Bottega Veneta ครับอันนี้น่าจะชื่อColorway น่าจะชื่อว่า Camel นะที่แปลว่าอูดอะสีน้ำตาลอันนี้ตั้งแต่กลับมาไทยยังไม่ได้ใส่เลยครับเพราะว่ามันเจ็บเท้ามากนะผมก็บอกตรงๆไปเลยว่าผมใส่แล้วมันปวดเท้าก็เลยแทบไม่เคยได้ใส่เลยแต่ว่าพูดถึงความสวยงามคือมันสวยงามมากๆ5คู่นี้ไม่รวม Chelsea Boots ผมใส่เท่ากันหมดเลยนะใส่บ่อยมากไอ้ NMD คู่นี้น่าจะใส่บ่อยสุดนะเพราะว่ามันเป็นคู่ใหม่สุดแล้วก็สบายสุดถ้าให้เรียงลำดับความสบายเรื่องความสะดวกสบายมันต่างกันจริงๆครับผมมีเพื่อนบางคนที่ใส่ Ultra Boost แล้วบอกสบายสุดบางคนใส่ Yeezy แล้วบอกสบายสุดมันต่างกันหมดจริงๆสำหรับตัวผมเองรองเท้า Adidas ถามว่าอันไหนสบายสุดผมให้ NMD Prime Knit สบายสุดนะสำหรับเท้าผมรองลงมาก็เป็น Yeezy Boost
ไอตัว 2.0 Private Black เนี่ยสบายกว่าตัวแรกๆ แล้วก็อันดับ3เป็น Ultra Boost แล้วก็ถ้าจะซื้อ Chelsea Boost เพื่อนๆก็ต้องลองให้นานจริงๆครับแบบเดินในร้านครึ่งชั่วโมงอ่ะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นแบบผมนะซื้อมาแล้วมันใส่เจ็บมากก็อย่างที่เห็นครับใส่วนเวียนอยู่ทั้งหมด5คู่เรื่องสไตล์ของผมหรือว่าการเลือกซื้อพวกรองเท้ากับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยผมเป็นคนชอบแต่งตัวโลคีครับโลคีมันคือแบบชิวๆไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แบบเสื้อที่เขียนว่า Chanel ตัวใหญ่ Gucci ตัวใหญ่เข็มขัดหลุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะไม่ค่อยใส่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคือมันดีแหละเพราะว่ามีคนซื้อแต่ว่าณจุดนี้ในชีวิตผมชอบแต่งตัวแบบสตรีทเสื้อผ้าขาดๆกางเกงยีนส์ขาดๆมีซิปตรงข้อเท้ารองเท้า Adidas อะไรพวกนั้นนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักผมมากขึ้นนะในเรื่องแฟชั่นเรื่องความชอบในการแต่งตัวตอนนี้4ทุ่มขับรถมาหาอามที่ห้องซ้อมอามเขาเล่นมือกีตาร์ของวงนี้เรากำลังเล่นอยู่ข้างในครับเดี๋ยวผมเก็บภาพมาให้ให้กินปลาเยอะๆทำไมวะมึงเคยเห็นแมวสายตาสั้นป่ะมึงเล่นฟิตเนส7ก็เดินข้ามมาที่ Fashion Island วันนี้วันเสาร์คนเยอะเป็นพิเศษครับเดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินแล้วก็หลังจากนั้นต้องไปซื้อมอนิเตอร์ซื้อหน้าจอคอมนะผมดูอยู่เป็นของ BenQ ที่ต้องซื้อเพราะว่าตอนนี้ผมตัดต่อทุกอย่างในคอมผม MacBook Proแล้วไฟวิดีโอหน้าที่ผมจะทำอ่ะมันเป็นไฟใหญ่มากผมคิดว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนึงอาจจะรับไม่ไหวฉะนั้นผมก็ต้องไปซื้อหน้าจอเพื่อที่จะไปติดตั้ง Mac Mini Mac Mini ก็เป็นคอมที่ผมใช้ตอนอยู่อเมริกานะเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าจะซื้อของ BenQ ยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูด้วยเมื่อกี้รีบกินจัดซุปข้าวมันไก่ปากคอมหมดเลยโอเคเดี๋ยวน่าจะไปร้าน GIB ที่ผมดูไว้เมื่อวานซื้อมอนิเตอร์ได้มาละเบนคิว32นิ้วอยู่ข้างหลังผมเลยเมื่อกี้พี่เข้าใจดีมากออกมาส่งผมถึงลานจอดรถเลยเมื่อกี้ผมก็อยู่ในร้านไปครึ่งชั่วโมงครับตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกตัวไหนดีมันมีอีกตัวนึงเบนคิว32นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเป็น 4K ตัวนั้นก็ราคาแพงกว่าเจ้าตัวนี้เราก็ต้องสั่งผ่านร้านรอออเดอร์3วันผมก็เลยตัดสินใจไม่เอาอันนั้นผมอยากได้ตอนนี้ไงใจร้อนเลยซื้ออันนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ค้นคว้ามาอย่างดีก็ได้มาเป็นไอ้เจ้าตัวนี้ BenQ 32นิ้วเยี่ยมมาอยู่ที่ BTS พร้อมพงตรง M Quartier มาหาคุณแดนนี่ไม่ใช่แดนนี่จากฟิตเวย์นะแดนนี่เพื่อนผมเองเขานัดผมที่ร้านลาเมงชื่อว่าลาเมนเตเขาบอกว่าผมเคยไปกินที่นี่แล้วแต่แบบจำไม่ได้จริงๆอ่ะอาจจะไปมาเมื่อตอนสมัยมัธยมนะสมัยเป็นซีเนียร์ที่ ISB แดนนี่เขารอผมอยู่เดี๋ยวไปหาเขาเลยอ๋อจำได้ละลาเมนเตนี่เคยมากินที่นี่ 5-6 ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปเยอะมากเลยนะขอย้ำว่าเยอะจริงๆคือตอนนี้ผมมากับแดนนี่2คนนะแต่เราไม่ได้มาเที่ยวกัน2คนไม่ครับมากัน3คนเนี่ยแทนอยู่ด้วยพาแทนมาเที่ยวด้วยมาถึงไทยเลยก็เดี๋ยวเพิ่งเมื่อกี้ก็เพิ่งกินเสร็จร้านลาเมนเต้เด
ดี๋ยวออกไปหน้าซอยคิดก่อนว่าจะทำอะไรต่อใช่ไหมใช่น่าจะไปเที่ยวต่อเดี๋ยวไปเที่ยวต่อตอนแรกเราจะมานั่งร้านแกรมกันร้านที่เราเคยมาประจำเลยนะแต่ว่ามันปิดไปแล้วครับขึ้นมาชั้น2ก็ไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นร้านว่างไม่มีอะไรเลยข้างในเนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดที่จะเปิดร้านอาหารกันนะครับต้องคิดเกี่ยวคอนเซปต์ก่อนไม่งั้นเจ๊งอย่างนี้แน่นอนอันนี้ร้านเหล้าเออใช่ครับคือที่ทองหล่อเนี่ยทุกคนคิดว่าเปิดร้านไปแล้วมันจะขายดีแต่ว่าจริงๆ turnover rate มันสูงมากฉะนั้นถ้าจะเปิดร้านอะไรก็ต้องมีแบบจุดขายที่ดีครับก็มีหลายร้านที่สำเร็จมากแต่ว่าแกรมแล้วก็ไฮป์ข้างล่างแล้วบอมเบบูก็ปิดแล้วใช่ไหมกลับไทยมาคราวนี้ก็ปิดไป3ร้านไปถามพี่เขามาเขาบอกว่าแกรมปิดไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องบาลากูก็เลยปิดไปแต่ว่าบอมเบบูก็ยังเปิดอยู่ตีหนึ่งครึ่งมาเล่นฟูเต้ยก็ส่องไฟให้อยู่แดนนี่เขาไปฝึกมาครับตอนนี้แดนนี่เล่นโคตรเก่งเลยไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าโคตรขี้โม้เลยมึงเนี่ย fucking noob bitch get wrecked bitchโอ้โหเท่จริงเว้ยนี่เป็นยังไงล่ะเขาเปลี่ยนไม่ต้องถ่ายละนี่เต้ยครับเพื่อนผมเป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันเต้ยโปรโมทชาแนลดิก็ติดตามมันได้ที่ชาแนลเต้ยตัวดีนะครับ TOYTODI เป็นแนวชีวิตประจำวันบล็อกใช่ไหมเดลี่บล็อกลงทุกวันของชีวิตเด็กเสิร์ฟแล้วก็ทำเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพริเมนต์ใช่ไหมใช่ใช่มาทำนี้ด้วยมาทำนี้ด้วยการทดสอบทางสังคมหรอใช่ใช่ตามมาได้ครับเดี๋ยวลงไว้ให้ใน description ข้างล่างขอระบายก่อนเลยคิวใส่รองเท้ามาวันนี้ตกใจมาก NMD R1 Prime Knit สีดำสวยมากอ่ะคือผมจะซื้อตัวนี้นะตอนแรกที่อเมริกาจะซื้อก่อนกลับมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อยังซื้อเจเจชอบมากเจโครงการ2คือแบบเห็นแล้วอึ้งเลยครับว่าคิวใส่รองเท้าตัวนี้มา NMD Prime Knit R1ชอบชอบปกติดูไงวันอื่นดูไงก่อนหน้านี้วันอื่นก็ดูดีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คือการวันนี้คือแบบสุดยอดแล้วว่าแต่งออลแบล็คสวยดูให้ดูทั้งชุดเลยฟิวแบทแมนทิปแมนด้วยไอ้เหี้ยติดตั้งเรียบร้อยมอนิเตอร์ BenQ 32นิ้วพี่ที่ร้านเขาบอกให้ผมซื้อ27นิ้วครับเพราะว่าเขาบอกว่า32นิ้วเนี่ยมันนั่งทำงานไม่ดีเพราะว่ามันใหญ่เกินไปผมดื้อไม่ฟังซื้อมาอยู่ดีนะ BenQ 32นิ้วเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ มาเขาบอกว่าถ้าอยากสายตาดีอ่ะให้กินปลาเยอะๆทำไมวะมึงเคยเห็นแมวสายตาสั้นหรือเปล่าไม่ตีอ่ะอันนี้เหรอ